มีการมียอดมนุษย์เมืองไทยมีตุ้นที่บวชเป็นพระทำไมมนุษย์คุณป้าแซงคิวไปมาแดงเสียแชมป์ทีมเนี่ยให้กับทีมชื่อแมนซิตี้แต่ว่าทำไมมันมีแต่แฟนเด็กผีมาล้อกันจังวะก็ให้มันได้อย่างนี้สิก็ให้มันได้อย่างนี้สิให้มันได้อย่างนี้สิก็ให้มันได้อย่างนี้สิโพสต์แล้วไม่มีคนไลค์ทำไมกุ้มใจอย่างกับญาติป่วยแต่ตอนสอบได้เกณฑ์ห่วยทำไมไม่ซ่งไม่เศร้ากันบ้างอ่ะเรียกแท็กซี่แล้วไม่ไปเมื่อไหร่บอลไทยจะไปมวยโลกส่งฟ้าชาเขียวชิงโชคไม่เห็นได้พอสสลันเดี๋ยวเขาว่างเลยอ่ะมันคือความสงสัยที่ไม่อยากหาคำตอบร้องได้ท่อนพี่เต้มันบังเอิญมันชอบแค่สงสัยมันเป็นคนแบบนี้ไม่รู้เป็นไทยอย่างไรก็สงสัยตัวเองอยู่เนาะขอบคุณครับ